นิชาจ๋าเราเป็นหนึ่งคนที่ดราม่ามาพร้อมพงเลยลูกยังไงคะเราคะเราคะดราม่าดราม่าเรื่องอะไรคะปาดลูกเออเป็นนางปาดด้วยรู้สึกไงบ้างไม่สมตำแหน่งอย่างเงี้ยเหรอคะมีอะไรอยากจะพูดอย่างนี้คือต้องบอกว่าคะแนน Top 5มันเป็นคะแนนที่เก็บมาจากหลังบ้านมันเป็นคะแนนที่ performance จาก preliminary performance จาก final คะแนนหลังบ้านคะแนนเก็บทุกวันทุกอย่างมันคือทำให้นิชาได้มายืนอยู่ตรง Top 5ทั้ง speech ที่ผ่านมาทั้งหลายๆอย่างที่ผ่านมามันเห็นชัดอยู่แล้วทุกคนไปย้อนดูได้ณโมเมนต์นะตอนนั้นตอนที่จะประกาศเข้าห้างเนี่ยเราแอบคิดไหมว่าเฮ้ยมันจะเป็นเราหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ยังมีอีกหลายคนที่แบบเป็นม้ามืดที่แบบชวนแสงมาเหมือนกันช่วงรอบพีรีทุกคนแบบม้ามืดยืนกันอยู่แบบเต็มเลยในเวทีหวังไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกเราหวังมากเราอยากได้ถ้าเราไม่ได้เราก็คงเสียใจมากแต่ว่าเราก็คุยกับตัวเองว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็มาใหม่แต่ก็อยากได้เพราะฉะนั้นมันเลยพยายามว่าแบบโอเคเราจะไม่ร้องไห้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่คนสุดท้ายเขาก็ประกาศชื่อเรามาเป็นคนสุดท้ายแล้วเราก็ได้แล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วเราไม่ร้องไห้เหมือนแล้วเราก็ร้องไห้บนเวทีเราก็ร้องไห้บนเวทีก็คือหัดไปเจอพี่ๆมันยิ่งร้องไห้เพราะพี่ๆเขายิ้มแล้วก็เหมือนเราจะได้ไปอยู่ในเราจะได้ไปอยู่ในนั้นเราจะได้ไปอยู่ในครอบครัวเดียวกับแม่แบบม้ามืดแบบตัวเต็งอะไรเงี้ยเออก็คือแบบรู้สึกแฮปปี้มากค่ะเพราะว่าเห็นอาการเราออกเลยแบบว่าเหมือนเราก็แบบตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเหมือนมันก็แอบมีงงๆเอ้ยหนูจะหลบเป็นเราเลยใช่ใช่มันคือมันเป็นความรู้สึกที่เรามาไกลมากเราหวังเราแบบตอนแรกเราไม่ได้หวังขนาดนี้แต่ว่าพอเราทำทุก challenge อะไรหลายๆอย่างแล้วก็โอเคเราเริ่มหวัง10แล้วเริ่มหวัง5อะไรเงี้ยแล้วพอเราได้จริงๆเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำมามันประสบความสำเร็จพอเราได้ปุ๊บเราไม่ได้แคร์แล้วว่าโอเคหนูจะได้1 2 3หรือ4หรือ5แค่เราเข้าเราดีใจมากแล้วแล้วรู้สึกไงบ้างกับตอนรอบตอบคำถามที่คนบอกว่าเหมือนเราแอบเปี้ยงงงเหมือนกันนะทุกคนดูเขาถามสิเออไม่หรอกคือทุกคนจะหวังแล้วก็ชอบพูดว่านิชาคือนางงามสายสปีชจากทุกอย่างที่มันผ่านมาแต่ทุกครั้งที่มันผ่านมาแล้วมันได้ดีขนาดนั้นคือคำถามมันก็คงเข้าปากเราด้วยแล้วก็คงเข้าใจคำถามเราด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าคำถามมันมาครึ่งทางนี่ฉันสามารถคิดได้เลยโอเคว่าเราจะตอบอะไรถ้ามันจบแล้วเราจึงสามารถตอบได้แต่นี่เขาพูดคำถาม2ครั้งแล้วทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษหนูแบล็งมากหนูไม่รู้อะไรเลยแล้วไม่รู้จะตอบอะไรด้วยซ้ำก็เลยกลายเป็นมีมใช่ก็แต่เราก็ยังแอบมานั่งกินเสียดายมาเฮ้ยถ้าวันนั้นเรามีสติกว่านี้มันแบบมันจะดีกว่านี้ไหมทุกวันนี้หนูยังไม่รู้เลยว่าคำตอบหนูจะตอบว่าอะไรทุกคนคือมันเป็นอะไรที่เราแฮปปี้แล้วที่เราได้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าพี่ๆทั้ง4คนเขา deserve place ตรงนั้นของเขาแล้วนิชามาตรงนี้แล้วได้เป็นคนที่5ก็เหมือนเป็นน้องเล็กของบ้านมันแฮปปี้มากมันไม่มีอะไรที่เสียใจเลยไม่ได้คิดด้วยว่าถ้าเราทุกคนอ่ะชอบคิดว่าถ้านิชาตอบได้ดีกว่านี้ถ้านิชาตอบเป็นภาษาอังกฤษเหมือนตอนที่พูด speech นิชาเข้าแน่อะไรเงี้ยหนูไม่ได้คิดตรงนั้นเลยก็ตรงนั้นมันทำได้แค่นั้นก็คือมันทำได้แค่นั้นทุกคนไม่ต้องไปคิดแทนหนูว่าหนูจะทำได้มากขนาดไหนแต่ตรงนั้นหนูอยากทำแค่นั้นมันก็คือมันได้เท่านั้นเราไม่โทษใครเลยมันอาจจะผิดที่เราเองว่าโอเคเราไม่มีสตินะตอนนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่เราดีใจมากอิโมชันเราแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเรากำลังร้องไห้อยู่ดีทุกคนหนูต้องไปเดินไปตอบคำถามแล้วใครมันจะคิดอ้าวแล้วก็ถามเรื่องการเมืองนายกคือมันเป็นสิ่งเดียวที่นิชาไม่อยากได้เลยนิชาบอกตั้งแต่ตอนแรกเลยเวลาติวว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การเมืองเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนิชาเซนซิทีฟแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเราพูดได้อะไรเราพูดไม่ได้แต่ตั้งแต่คีย์เวิร์ดได้ชุมนุมมานี้เราได้นายกอีกแล้วก็ประจวบบอกกันที่มันกำลังเป็นเรื่องนายกพอดีก็เลยได้กลายเป็นมีมตลกๆ ก็มีทั้งคนเอ็นดูมีทั้งคนไม่ชอบแล้วก็ปกติก็ไม่ได้สนใจไอ้ยืนยันหน่อยว่าการที่เราได้เข้ามาท็อป5มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรารู้จักกับ แองจี้เป็นการส่วนตัวแต่มันเข้ามาเพราะว่าศักยภาพของเราจริงๆก็ตลกปั่นคนอย่าฟังมันเป็นเรื่องตลกหนูกับซีดีก็คุยกันว่าแบบมันตลกมากเลยคือทุกคนเอามาจากไหนหนูก็อยากนั่งฟังว่าโอเคอยู่มาคุยว่าอะไรไม่เข้าใจอะไรอย่างคือเพิ่งมารู้จักพี่แองจี้ในกองจริงๆเพิ่งมารู้จักตอนที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันตอนที่พี่แองจี้มาไลฟ์แล้วต้องบอกว่าพี่แองจี้ไลฟ์กับทุกคนผู้เข้าประกวด53คนไม่เคยมีใครไม่คุยกับพี่แองจี้พี่แองจี้คุยกับทุกคนก็สนิทกับพี่แองจี้ไม่ใช่ว่าหนูเป็นเด็กของพี่แองจี้มันอาจจะเป็นช่วงตอนพรีลิมที่พี่เขาประกาศรายชื่อที่เขาชอบก็อาจจะมีลำพูนเป็นอันแรกคนก็จะคิดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนจะคิดเคยคิดจะตามหาเจ้าของจดหมายน้อยไ
หนูมีจดหมายน้อยด้วยเหรอก็จดหมายน้อยเรื่องเราเนี่ยแหละพี่แองจี้ก็มาจากจดหมายน้อยจริงเหรอใช่ใช่หนูมีจดหมายน้อยอ๋อนั่นคือจดหมายน้อยโอเคหนูประเด็นหนูอยู่ในนั้นด้วยค่ะอ้าวเหรอหนูมีจดหมายน้อยโอ้ก็รู้สึกแฮปปี้ที่เป็นหนึ่งในประเด็นที่คนพูดถึงนะคะเพราะว่าก็จะได้มีเรื่องให้คุยกันอะไรเงี้ยแต่ก็อยากรู้ว่าจดหมายน้อยเป็นใครแต่ก็ถ้ามีอีกก็ตอบอีกได้ก็ไม่ได้อะไรเออหลังจากนี้เรามองตัวเองไว้ยังไงบ้างคะว่าเราชอบในสายนี้อยู่แล้วเราหวังว่าอยากที่จะเข้ามาอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วแล้วก็วงการบันเทิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนิชาทำเต็มที่ไม่ว่าจะมีโอกาสใหม่ๆอันไหนเข้ามานิชาก็จะทำทุกอย่างลองทำทุกอย่างเราจะได้รู้ว่าโอเคเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรใช่อยากฝากอะไรถึงแม่แฟนนางงามบ้างก็ขอหรือขอบคุณก็ได้ขอขอบคุณแฟนนางงามทุกคนแม่ๆทุกคนเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้นิชาแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกคนที่ผ่านมาในการประกวดทั้งหมดก็ต้องบอกว่าแฮปปี้แล้วก็ดีใจที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้มายืนอยู่กับพี่ๆทั้ง4คนจะเราจะได้เห็นdoors ใหม่ๆได้เห็นประสบการณ์หรือว่าโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วนิชาก็เชื่อว่าไปได้อีกไกลแล้วเราก็จะอยู่ไปด้วยกันอีกนาน